อย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไปในคลิป W204C230 ครับว่าเจ้า 190E คันนี้ยังอยู่ใช่ซึ่งมีลูกค้าท่านหนึ่งก็คือเฮียต่อใช่ครับจริงๆเฮียต่อแกซื้อคันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วจ่ายครบทุกอย่างแต่เฮียต่อไม่กล้าเอาเข้าบ้านอันนี้ต้องแบบกลัวเมียด่าเข้าใจเฮียต่อนิดนึงแหละเพราะว่าตอนแรกเขาที่ได้คุยกับเฮียต่อเขาอะก็เหมือนแบบกะเซอร์ไพรส์เมียอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ซะเองภรรยาไม่เอาเข้าบ้านใช่ก็เลยขอเปลี่ยนเป็น W204 ซึ่งต้องบอกว่ารถไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยใช่ใดทั้งสิ้นใช่การันตีไม่เชื่อถามเฮียได้ใช่ถามเฮียได้เลยเมื่อเช้าเฮียก็ยังขับรถมาเล่นอยู่นะ204แกปรับกระจกมองข้างไม่เป็นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเฮียไม่เคยดูคลิปรีวิวเรามาก่อนเลยใช่นะครับเนี่ยเพิ่งมาดูตอนซื้อรถเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเฮียอยู่แถวร้านเออเว้ยแบ่งเหมือนกันบางทีมีคนขับผ่านลงมาซื้อรถนะก็เอาง่ายๆขนาดคนที่ไม่เคยดูรีวิวเรามาก่อนเริ่มจากมาดูรถเราตัวจริงว่าสวยหรือไม่สวยว่าสวยหรือไม่สวยดูตัวจริงปุ๊บตัดสินใจซื้อเลยซื้อเลยแล้วดูรีวิวย้อนหลังตามนั้นนะก็จบไปเพราะฉะนั้นคันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้ก็คือเจ้าเบนซ์นะครับ W201190E ใช่ครับนะครับความพิเศษของเจ้าคันนี้นะครับบอดี้เป็นตัว 1.8 ว่าราง 2.0 ลงเล่มแล้วเรียบร้อยใช่รถเป็นปี1993สภาพ92ครับสภาพสวยงามมากใช่นะครับนี่ผมถ่ายกลางแดดให้เห็นเลยกลางแจกกลางแจ้งเลยดับเบิลช็อคเชอร์ครับเลขสวยให้คุณผู้ชมไปด้วยเลย3138กรุงเทพมหานครครับนะสภาพสีสันถือว่าสวยงามเลยแล้วก็ความพิเศษของเครื่องยนต์นี้ที่อย่างพี่ก๊อฟบอกว่าวาง 2.0 มาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเพิ่งวางมาได้ไม่นานด้วยนะแล้วก็พวกระบบเนี่ยเขาทํามาเป็นก็ปกติมันเป็นฟรีปั๊มใช่มั้ยครับคันนี้ใส่เป็นพัดลมไฟฟ้ามาด้วยก็ทําให้อัตราเร่งอะไรเงี้ยมันจะมีความไหลลื่นมากกว่าเป็นตัวฟรีปั๊มแน่นอนครับสภาพดีใช่แน่นอนและใช้งานคล่องปื๊ดนะครับใช่ครับราคาอยู่ที่ 179,000 บาทเปิดไปเลยใช่ลดเลยไม่ต่ำบาทเดียวนะครับใช่แล้วท่านใดหาอยู่จัดไปครับนี่ล้อแม็กได้เป็นล้อแม็ก AMG มาด้วยบอกเลยว่าต้องเป็นไลน์เนี้ยตรงยุคของเขามากมากครับเพราะยุคนั้นสมัยนั้นถ้าเป็น 190E นะเชื่อเหอะถ้าใครชอบแต่งรถครับผมให้เกิน 80-90% เลยต้องหาล้อไลน์นี้แหละมาใส่ใช่ลายแต่งตรงยุคล้อก็หลายตังค์แล้วนะครับโอ้โหทุกวันนี้แพงนะใช่คันนี้ก็ได้เรียบร้อยมาแล้วก็ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเป็นล้อแม็ก AMG นะครับผมสภาพล้อแม็กก็ยังถือว่าสวยงามเลยพวกยางอะไรก็ยังถือว่าพร้อมใช้งานได้นะครับครับสีสันผิวพรรณทุกอย่างเลยตอนนี้ถ่ายกลางแจ้งให้ดูบอกเลยว่าสีสันสวยมากครับเอาไปก็เรื่องสีตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียตังค์ทำแล้วเอาไปขับหล่อได้เลยนะครับผมครับก็พวกงานกราบของเขานี่ทุกอย่างก็ยังแนบสนิทดูดิสวยมากนะครับเมื่อวานมีลูกค้าเสนอขายผม 190E สวยมากจากในรูปนะเราเห็นแบบออร่ามาเต็มนะแต่เป็นตัว 1.8 คุณว่าผมซื้อเท่าไหร่ผมไม่รู้เลยเนี่ยผมตีให้เขา 130,000 เป็นที่อื่นเขากล้าตีเหรอนั่นน่ะดิถูกป่ะก็ผมเคยพูดในหลายคลิปว่าถ้ารถสวยสวยๆพวกนี้เราซื้อเราบางทีเรากล้าพูดว่าเราก็ซื้อแพงกว่าที่อื่นนะเตชะขอให้สวยไม่ได้ซื้อขายกันรู้ป่ะทำไมอ่ะคุยกันเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนัดรับรถทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรถเคยแก๊สเอ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเคยแก๊สซื้อราคานั้นไม่ได้ใช่โคตรสวยจริงๆนะครับเสียดายมากนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆอ่ะคือรถที่เคยแก๊สมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่แค่เวลาขายมันก็ต้องเป็นคนละราคากันดีกว่าก็ลองคิดดูว่า 1.8
บอดี้ 1.8 เครื่อง 1.8 สภาพสวยงามอย่างนั้นผมซื้อ 130,000 อ่ะ ผมนี่ผมกล้าพูดด้วยความสัตย์จริงนะใช่ แต่คันนี้เครื่อง 2.0 ผมขาย 179,000 บาทอ่ะก็ลองคิดคำนวณดูเองแล้วกันเนี่ยแล้วล้อแต่งพวกล้อ AMG อย่างนี้ด้วยเนี่ยครับแต่ที่ผมบอกเลยพวกสีสันผิวพรรณทุกอย่างก็ยังสวยงามเลยแล้วก็ภาษีคันนี้ใช้กันนู่นอ่ะกันยา68ยาวปีหน้าไม่ต้องเก็บนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครท่านใดอยากเห็นรายละเอียดที่มันชัดเจนกว่านี้อันนี้มันเป็นคลิปที่ผมถ่ายบล็อกเล่นๆนะครับถ่ายเป็นลองช็อตเล่นๆถ้าอยากจะได้เห็นเยอะกว่านี้อีกให้ดูรีวิวที่แบบฉบับเต็มได้เลยก่อนหน้านี้นะครับรีวิวนั้นกับรีวิวนี้น่าจะห่างกันอาทิตย์กว่าเองใช่เพราะว่าจากพอหลังจากเคลียร์ต่อจ่ายเงินเต็มเรียบร้อยก็อีกวันหรือ2วันเองอ่ะก็มาเอา204ไปนะครับเฮียเปลี่ยนใจไวมาก เดี๋ยวเฮียเสพรีวิวผมไปเดี๋ยวเฮียจะโดนอีกเยอะ มาอีกเป็นแถวแน่นอน นะครับนี่ไฟท้ายทุกอย่างสวยงามนะครับสวยงามเลยสายสวยยังไม่แตกหักนะครับสีสันรถคันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บเลยนะใช่ครับนี่แล้วก็ยังให้ดูท้ายได้เลยนี่นะผมเดิมทุกอย่างก็ยังถือว่าสภาพดีสวยงามนะครับผมแม้กระทั่งด้านล่างพลาสติกนี่ก็ยังอยู่นะหูคล้องนี่ก็ของ201นี่ฮะพาร์ทเบอร์เขาก็ยังอยู่เช่นกันนะแล้วก็ข้างล่างนี่ล้ออะไรพวกชุดบล็อกไม่แรงแขนเดียวยังอยู่ครบเห็นไหมฮะสำหรับเฉยอยู่ครบเลยอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมทางด้านห้องเครื่องก่อนได้ได้ครับมาดูนะครับว่าเครื่องจุดศูนย์สองจุดศูนย์นี่เขาวางใหม่มาสภาพเป็นไงบ้างนะครับสวยดิรถสวยถ่ายมุมไหนก็สวยจะออกกลางแจ้งจะออกกลางแดดยังไงก็สวยใช่แล้วแต่ไม่ใช่รถป้ายแดงใช่ต้องแจ้งอีกรอบนึงคือเราขายรถกันอ่ะขั้นต่ำที่เราขายเอาจริงๆนะเกิน 80% ขั้นต่ำนี่20ปีอัพทุกคันนะถูกต้องแล้วก็เยอะๆจริงๆ30ปีก็ถือว่าเยอะนะสำหรับ10ปีขึ้นไปเนี่ยถูกต้องแล้วเราคัดแต่สวยๆให้คุณผู้ชมได้เสพแบบเอาไปไม่ต้องแบบไปเหนื่อยเยอะนะครับก็ต้องดูเอาใช่เดี๋ยวหายว่าเราอวยแต่ของตัวเองดูอ่ะกล้องเครื่องเนี่ยพวกสติกเกอร์ที่เป็นเกี่ยวกับเจ้าตัวค่าของไอ้พวกอุณหภูมิมันเครื่องแล้วกันเห็นป่ะสติกเกอร์ยังเป็นพาของ201เลยก็แต่มันอยู่ตัวก็190 E ตัวเนี้ยครับนะแล้วก็พวกวอร์นิ่งที่ด้านหน้าขาหน้าเห็นป่ะของเดิมอยู่กันครบเลยนะแล้วก็แม้กระทั่งนามสกุลเลยแล้วก็ตัวเพนเพจเดิมคู่ตัวก็ยังอยู่ครบเลยครับครับแล้วก็เครื่องอย่างที่เราแจ้งเลยว่ามีการวางเครื่องเป็น 2.0 แต่เครื่องตัวนี้ก็คือบล็อกเดิมตรงรุ่นทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว 1.8 เนี่ยมันก็คือ M02 เหมือนกันแหละแต่ว่าแค่ความจุกระบอกสูบเขาไม่เท่ากันนะครับผมก็วางมาใหม่ฟิตปึ๋งปังพร้อมใช้งานเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เขาใส่เป็นพัดลมไฟฟ้ามาไม่ต้องหน่วงแล้วข้อดีคือมันจะลดความหน่วงลงเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยขับเนี่ยตอนที่เครื่องเย็นตอนที่ฟีปั๊มเขายังไม่จับกันเนี่ยครับไอ้ตอนนั้นเราก็จะรู้สึกลื่นแหละครับแต่พอความร้อนมันเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิที่เครื่องยนต์ทำงานเนี่ยชุดฟีปั๊มเนี่ยเขาจะล็อกกันครับมันจะทำให้พัดลมเขาหน่วงขึ้นตอนนั้นแหละเราจะเริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยกดไปมันจะไม่ได้ปีดปาดมากครับก็ถ้าคนเล่นรถลึกๆอันนี้จะจับอาการได้เลยว่ามันจะรู้สึกต่างครับอันนี้ก็ทำให้เป็นที่รอแล้วแม้กระทั่งด้านเนี่ยพี่กอมดูดิพวกท่อน้ำทุกอย่างเนี่ยดูดิเซอร์วิสมาหมดเลยมาตอนที่เขายกเครื่องมาเลยเห็นป่ะนี่ใส่กลิ้งเลยก็ไม่ต้องกลัวว่าพวกท่อน้ำพวกนี้ได้ไปจะแตกจะขาดจะระหว่างทางรั่วน้ำพร้อมใช้จริงๆอยากให้ต่างจังหวัดซื้อแล้วซื้อเสร็จวันแรกคุณขับกลับบ้านไปเลยต่างจังหวัดผมการันตีว่าถึงใช่นะครับเดี๋ยวดูด้านในแผงประตูเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับภายในของเขารถคันนี้เป็นสีเบสนะครับใช่แล้วเบาะ MBTech ครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังอีกเช่นกันนะครับใช่แล้วครับทำความสะอาดให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้ไม่ขาดไม่ฉีกแดงสิ้นนะครับใช่ครับเห็นไหมฮะคอนโซลของเขาครับช่องแอร์ทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับสวยมากคอนโซลก็ไม่มีแตกร้าวนะครับใช่แล้วให้ดูคืออันเนี้ยคันเนี้ยผมอิจฉาตรงนี้มากเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนจุดบอดของ 190E ไปแล้วครับคุณผู้ชมลองหาดูได้เลยในตลาดผมกล้าพูดว่าแค่เปิดดูจากรูปนะ10คันพังไป9จะสวยจริงๆอ่ะบอกเลยว่าชิ้นเนี้ยหายากมากๆนะสำหรับทุกวันนี้นะครับคันนี้เลยตรงกลางยังถือว่าสภาพสวยงามเลยพวกช่องแอร์ก็ยังสวยทั้งหมดเลยแม้กระทั่งชุดคอนโทรลนี่เห็นไหมชัดเจนสวยงามเลยพวกวิทยุ JVC แล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยครับลายไม้ตรงกลางยังคงสวยงามแม้กระทั่งหัวเกียร์เห็นไหมก็ยังเป็นลายไม้มานะเงาสวยมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูฝั่งตรงคนขับบ้างนะครับประตูกรึบกรึบนะครับเอาจริงๆนะพี่ก๊อฟพูดถึงเรื่องประตูก็ดีรถอายุขนาดนี้ผมเคยนะไปดูรถหน้างานปึ้งแรกดีดออกปึ้งสองดีดออกไปดูแต่เป็นเรื่องปกตินะปกติอันนั้นปกติของรถอายุขนาดนี้ครับนี่ให้ดูนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันนะครับครับกระจกทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเป็นไฟฟ้าใช้งานได้นะใช่ครับก็ไปดูรีวิวฉบับเต็มเอาใช่นะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับนี่เบาะฝ
ั่งคนขับก็ถือว่าสภาพสวยโยสวยอยู่นะครับใช่แล้วก็อย่างนี้พวงมาลัยนี่ตรงแต่เป็นลายไม้นะตำหนิมีบ้างนิดนึงได้มันปีนขึ้นมานิดนึงใช่นะครับพวงมาลัยครับตวงพวงมาลัยเห็นไหมต้องบอกว่ายุคนั้นนี่คือของแต่งเลยนะที่เป็นลายไม้มานะครับผมก็ยังสวยงามเลยแม้กระทั่งพวงมาลัยเองอ่ะอยากให้สังเกตมากเพราะว่าถ้ารถที่ดูแลไม่ดีตรงนี้เขาจะต้องแห้งหมดคันนี้ยังสวยงามเลยครับผมไม่แตกร้าวเลยครับผมแล้วก็แม้กระทั่งหน้าจอเรือนใหม่นะก็ยังถือว่าใสสวยอยู่นะแล้วก็คันนี้เลขไมล์มันคาอยู่ที่ 76,860 กิโลเมตรแต่ว่าอย่างที่เราแจ้งหรือว่ามีการเปลี่ยนเครื่องมาแล้วครับเป็น 2.0 บล็อกเดิมตรงรุ่นนั่นเองครับก็ไม่ได้การันตีเลขไมล์นะครับใช่ครับว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วอ้าวโหกรึบอีกโอ้โหเป็นไงปิดกรึบกรึบกรึบใช่ครับเห็นไหมฮะแผงประตูทุกอย่างสวยงามครับใช่ครับสวยงามทั้งแผงประตู4ประตูภายในคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บนะครับสีเบสสวยมากนี่นะที่เท้าแขนก็ยังใช้งานได้ปกติเลยครับผมแล้วก็ซาวด้านหลังเนี่ยสวยงามนะขาวสะอาดเลยพวกลำโพงอะไรพวกนี้ก็ดูดีอ่ะดูตรงยุคตรงสมัยของเขามากๆเลยครับครับสวยเป็นไงเหมาะที่จะสะสมได้ไหมครับล้อก็ AMG แล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องอุ้มขับเลข8ให้ดูครับได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่มันก็เกือบจะเป็นรีวิวฉบับเต็มแล้วเนี่ยแล้วประเด็นคือมันรีวิวกันกลางแดดด้วยดิร้อนนะให้เห็นชัดๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นรีวิวฉบับเต็มเนี่ยมันจะเป็นทางการยิ่งกว่านี้นะครับซึ่งทางการยิ่งกว่านี้ก็เวลารีวิวซ้ำรถคันเดิมมันเบื่อนะครับก็เลยต้องรีวิวแบบนี้บ้างนะครับเผื่อบางทีคุณผู้ชมมองเองก็จะเบื่อนะครับเห็นไหมฮะเครื่อง K7 แต่ก็สตาร์ทไม่ยากนะครับผมก็คิดว่าคุณจะเลข8หลายรอบเนี่ยรอบเดียวแล้วไปไม่ยากเมื่อกี้ตอนขึ้นรถมาผมก็ลืมไปนะว่าไมค์เราอ่ะมันเป็นแบบสัญญาณไวเลสใช่ป่ะผมลืมปิดเพลงเอาเหรอกดปิดไปแล้วแหละแต่คงไม่โดนหรอกลิขสิทธิ์อ่ะโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะอ่ะตอนจังหวะรถห่างกันอาจจะผมอันนี้ขอให้จริงไม่แน่ใจเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงไหนนะนั่นแหละแต่ก็พยายามที่ปิดไปแล้วแหละเมื่อกี้ครับนี่นะครับหลังคาผ้าหลังคาสวยงามนะครับแล้วดูว่าทางไม่ดีนะนี่ทางไม่เรียบนะเบบี้เบนซ์แล้วจริงๆอ่ะถ้าคุณผู้ชมดูในคลิปตอนที่เรารีวิวล่าสุดคันนี้ไปใช่ป่ะมีลูกค้าประจำเราท่านหนึ่งที่ชอบมาคุยคอมเมนต์เล่นกับเราอ่ะครับเขาพูดถึงเรื่องวงเลี้ยว 190E อันนี้ผมจะขอพูดประเด็นนี้ขึ้นมานิดนึงด้วยถ้าคุณผู้ชมอ่ะได้มาลองขับนะจะบอกเลยว่าไซส์ของเขาอ่ะมันกระฉับกระเฉงมากครับเพราะอย่างเวลาผมเลข8ตรงเมื่อในร้านเราเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าผมจะบีบเลนจริงๆเลยนะพี่กอล์ฟช่วยแม้ว่าครึ่งสนามฟุตบอลคันนี้เลข8ได้เพราะว่าด้วยความที่วงเลี้ยวของเขาว่าผมว่ามันกระชับมากพอเวลาจังหวะเลี้ยวเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเคยเล่นเบนจะรู้อยู่แล้วว่าเบนเขาจะล้อแบะหน่อยมานิดนึงเพราะจังหวะแบะแล้วด้วยไซส์ของเขาด้วยแบบเทคโนโลยีช่วงล่างของเขาแล้วกันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเวลาเลี้ยวเงี้ยถ้าคุณผู้ชมบางคนซื้อไปต้องการใช้เป็นดิลี่ยูในเมืองอ่ะเฮ้ยมันใช้งานได้นะเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมใช้ในเมืองบางทีเจอซอยแคบๆเราต้องแบบเลี้ยวฟึบเดียวให้ผ่านหรือว่าซองแคบๆในห้างบางที่ถ้าวันเราแบบตีวงแคบไม่ได้มันก็จะเข้าไม่ได้อันเนี้ยฟุบเข้าได้เนี่ยบอกเลยว่าสบายมากครับสบายๆกันเลยและแอร์ก็เย็นนะครับคุณผู้ชมครับสบายนะครับเมื่อกี้เราจากแดดเพราะเมื่อกี้อุ้มเปิดเพลงไว้ฟังแล้วเฮ้ยเพลงเขาเพลงคลาสสิกนะซีดีแผ่นนี้เพลงเพราะเลยดีเดียวแอร์เย็นเพลงเพราะขับดีกินกาแฟได้เลยโอ้ยสบายสำหรับท่านใดซื้อคันนี้ไปอยากขับรถกินกาแฟวันอาทิตย์ที่24นี้ใช่ไปกับพวกผมครับผมเปิดทิปกินกาแฟตอนเช้าแล้วเรียบร้อยใกล้ๆนะครับมีลูกค้าเราไปกันเยอะอีกเช่นเคยณวันที่เรารีวิววันนี้น่าจะลงชื่อกันไปประมาณ 15-16 คันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนถึงวันจริงๆก็จะมาเพิ่มอีกพอสมควรนะครับลงที่ให้ลงชื่อเนี่ยเพราะจะได้ล็อกที่จอดรถไว้ให้ท่านนะใช่เพราะบางท่านมาบางทีที่จอดรถมันเต็มเลยครับใช่เพราะอย่างมิตติ้งรอบที่แล้วอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราขอที่จอดเขาไว้แล้วแหละแล้วก็ที่ตาที่ร้านเขาอ่ะเขาก็บอกว่าจะมีลูกค้าประจำมาทานตอนเช้าเหมือนกันครับเขาก็เลยกันไว้ให้ส่วนนึงครับไปๆมาพอวันนั้นมาลูกค้าเราต้องขอขอบคุณนะเพราะวันนั้นลูกค้ามาเยอะมากใช่จนที่จอดที่เราเนี่ยแต่ก็ต้องขอเพิ่มออกไปเรื่อยๆเพราะเรากันไว้วันนั้นน่าจะกันไว้20กว่าคันน่ะแต่ลูกค้ามาจริงเยอะกว่านั้นเยอะเลยใช่รอบนี้ร้านใหม่แถวนวลจันทร์เราได้ที่จอดรถในโควต้ามา40คันนะใช่ครับก็ลองดูท่านใดมาพร้อมจะมานั่งดื่มด้วยกันก็
จัดไปดื่มกาแฟแหมรอบที่แล้วพี่อ่ะพอเรามาถ่ายอะไรกันเล่นๆจบแป๊บเดียวกาแฟเปลี่ยนสีซะแล้วเปลี่ยนสีเอาไปจัดให้คุณผู้ชมดูต่อเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้คันนี้เลี้ยวไปก่อนพลิกดาวเลยโอ้โหดูดินะมันจะมาเลยมันคือ 2.0 นี่ครับแล้วมันเป็นพัดลมแบบไฟฟ้าด้วยมันจะไม่หน่วงเห็นป่ะเนี่ยเกียร์ปิ่นนิ่มๆเลยนะเขาจะไม่รู้สึกหน่วงแล้วก็สำหรับคนที่ชอบขับรถให้ได้อัตรถอ่ะมันจะไม่มีเสียงฟีบังวูวูวูขึ้นมาครับก็สำหรับคนที่ต้องการขับแบบเนี้ยก็ไม่ต้องเสียตังค์ทำแล้วเพราะว่าเราทำมาให้จบๆหมดแล้วแล้วก็พวกเรื่องความร้อนอะไรพวกนี้จะใช้งานในเมืองหรือจะวิ่งต่างจังหวัดก็ความร้อนการันตีได้เลยนิ่งๆสบายเลยเพราะว่าเขาจะมีพัดลมด้านหน้าที่เป็นของเดิมโรงงานอยู่แล้วตัวนึงแล้วก็จะมีไฟฟ้าอยู่ตัวนึงอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาช่วยกันทำงาน2ตัวอีกตัวนึงเป่าเข้ามาอีกตัวนึงดูดออกนี้ครับโอ้ยลมสบายเดินทางไกลได้สบายแน่นอนแล้วก็เครื่องยนต์ที่ผมกดให้ดูก็สมบูรณ์ครับผมไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกแน่นอนแล้วก็เกียร์เปลี่ยนปกตินะเดี๋ยวคลิกได้ดูทีละกันนี่ฮะเห็นมั้ยเขาจะไม่หน่วงเขาจะเปิดมาเลยครับเอ้ยพอแล้วเปลี่ยนนิ่มๆก็เกียร์ทุกอย่างปกติหมดครับผมจะคลิกดาวหรือจะขับช้าๆก็เปลี่ยนได้ดีนุ่มนวลทั้งหมดครับแล้วก็ช่วงล่างก็สมบูรณ์เช่นกันไม่มีกุกักเลยถึงแล้วก็ฟิลเขาเนี่ยถึงจะเป็นแบบเบนซ์แบบเบบี้เบนซ์นะครับก็กล้าพูดเลยว่าเบนซ์ยังไงก็คือเบนซ์ยังไงก็ยังนิ่มนวลเพราะว่าล้อแต่งคันนี้ที่ถูกใส่เข้าไปเนี่ยเขาเป็นล้อแต่งที่วงล้อรัศมีแล้วพวกค่าเบอร์ยางเนี่ยมันใกล้เคียงเดิมเลยครับก็ยังไงก็ยังนุ่มอยู่ครับผมแล้วแต่สิ่งที่คุณผู้ชมได้มาคือความหล่อแล้วมันเป็นความหล่อที่ตรงยุคของเขาซะด้วยสิครับเพราะว่าในยุคนั้นอย่างที่ผมแจ้งเลยก็จะเป็นล้อหลักๆนะที่ผมเคยเจอใน 190E ก็จะเป็นล้อลายนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาจะเป็นเรื่องอะไรแฮมเมอร์ป่ะที่จะเป็นคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันจะไม่มีปั๊มพวก AMG ครับแล้วก็อีกอันนึงอ่ะผมจำชื่อไม่ได้อะไรต้าๆนี่แหละประมาณนี้ที่เขาใส่กันยุคนั้นนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในยุคนั้นแน่นอนไงก็ตรงยุคครับนะแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์อย่างที่บอกเลยแล้วเนี่ยครับมีเกียร์เห็นว่าเราขึ้นรถมาเหงื่อโสมหน้าเลยนะที่ลองช็อตนะครับเหงื่อหายหมดแล้วสบายเย็นเจี๊ยบเฟียวนะท่านใดซื้อคันนี้จะรับรถวันที่24เลยก็ได้นะได้แต่ต้องรับแต่เช้าตรู่นะครับรับเสร็จแล้วก็ไปขับรถเล่นกับผมได้ใช่นะครับจะได้เทสไปด้วยในตัวไงใช่เลยพวกเราก็มีทีมงานคอยแนะนำให้ก็ดีนะครับหรือว่าเราลองถามจะเชิญชวนลูกค้าท่านที่อยู่แถวโซนสุขาภิบาล5เราไหมล่ะเพราะว่าเรามีตติ้งกันที่ร้านแล้วก็เริ่มประมาณสัก8โมงนะ8โมงกว่าอะไรเงี้ยถึงนู่น8โมงครับเกือบสัก7โมงครึ่งอย่ามาขับรถ7โมงอย่ามาตั้งขบวนแต่เราตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์กันมาได้เผื่อเราจะได้แบบไปพร้อมกันหลายๆคันแล้วก็ไปเจอกันที่นวลจันทร์ก็ไปขับเล่นกันอันนี้คือไม่เกี่ยวนะไม่จำเป็นต้องซื้อรถที่ร้านก็ไปได้ใช่นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าท่านยังไม่มีรถคลาสสิกอ่ะขับรถอะไรมาก็ได้ครับลองมาดูก่อนว่าชอบไหมหรือว่าถ้าให้ดีนะชวนภรรยามาด้วยครับเฮ้ยลองพาเขามาเดินดูถ้าเขาชอบถ้าเขาอินกับพวกรถคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะได้โอกาสในการซื้อรถพวกนี้เล่นส่วนใหญ่ก็บางท่านก็พาลูกพาเมียมานะมาทานขนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับมันเป็นทริปแบบเป็นครอบครัวอยู่แล้วอ่ะใช่เพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไม่ทริปลงอ่างเอ้าดีไม่ดีภรรยาหลายๆท่านอาจจะชอบแบบนี้นะเพราะว่าเรามากินกาแฟกันเงี้ยก็มีแต่เรื่องรถเลยไม่ต้องกลัวแบบเขาเรียกอะไรชอบน้องรู้น้องทางที่ไหนไม่มีน้องรู้น้องทางครับใช่เขาไปกันเป็นครอบครัวใช่ส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สไตล์ผู้ใหญ่ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเป็นวัยรุ่นมาแล้วแบบโหมีตติ้งที่แบบสตาร์ทเบิ้ลเครื่องออกเอี้ยอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนไม่มีครับตอนนี้มาเนี่ยเรามาเนี่ยผู้ใหญ่กันนะครับอย่าลืมนะครับ 179,000 บาทไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับครับผมจัดให้ครับอยากหารถที่ไม่ต้องไปปั้นนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับส่วนท่านที่อยากได้124คันนี้ก็ยังอยู่อีกเช่นกันนะครับซื้อคู่ท่านเดียวซื้อ2คันผมทำส่วนลดให้ได้สบายมาก124คันนี้อยู่เท่าไหร่คันนี้อยู่ที่ 169,000 บาทถูกกว่า 10,000 บาทใช่ก็เลือกเอาแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ124ก็ดี 190E ก็โอแล้วแต่ชอบคันนี้ไปแล้วอันนี้ซื้อสวมคันสองคันลดให้คันนี้ไปแล้วเลือกโทรสักทีทุกวันนี้มีคนโทรอยู่ลุงก็ฝากจอดใช่จ่ายพี่เกียรตินิยมแกจ่ายเต็มจำนวนไปแล้วแต่แกฝากเอาไว้นะครับง่ายสวยงามสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับ
เมกาโมโต้เย้